สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่27กุมภาพันธ์นะครับพบกับผมแอดมินม้งจากช่อง MJ Sport นะครับแล้วก็มาในลูกใหม่ครับผมสั้นครับท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้มาสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับช่วงเช้ามีประเด็นให้ได้ติดตามกันหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับประเด็นข่าวดีก็มีนะครับข่าวที่สะเทือนอารมณ์ก็มีนะครับอย่างเช่นข่าวดีนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับ ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันในศึก WAFF นะครับซึ่งเป็นรายการอุ่นเครื่องนะฮะอ่าซึ่งเป็นอ่ารายการที่เรียกได้ว่าต้องเจอกับทีมดังๆนะครับรายการฟุตบอลเอเชียตะวันตกนะฮะโดยมีทีมดังๆก็อย่างเช่นทีมชาติเกาหลีใต้นะครับทีมชาติออสเตรเลียแล้วก็ทีมชาติอียิปต์ด้วยนะครับคือรวมหมดเลยนะครับเอามาเตะในรายการนี้โดยจะแข่งกันที่ซาอุดิอาระเบียนะครับและอีกข่าวหนึ่งนะฮะ เป็นข่าวที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยอยากได้ยินเลยนะครับด่วนเลยนะฮะทีมชาติไทยชุดยู20ปีได้ถอดชื่อหนึ่งแข้งผลเทียมเหตุผลเพราะผิดวินัยนะครับอันนี้คือมันยุคใหม่แล้วนะครับถ้าใครไม่มีวินยัยไม่อยากเล่นก็อนาคตด,ดับไปเลยนะครับแล้วก็มีอีกประเด็นนึงนะฮะนั่นก็คือการติดทีมชาติของโจนาธานเข็มดีกําลังร้อนแรงกันเลยทีเดียวล่าสุดนะครับน่าจะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับเพราะ ล่าสุดนั้นอิจิอิก็ไปดูฟอร์มมานะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มดีแล้วก็ท uh, <Yeah. S 2> ่านประธานสโมสรนะครับก็ออกมาคนเฟิร์มว่าดีจริงนะครับน่าจะมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เกมบุกเกาหลีใต้นะครับส่วนจะได้ลงนั้นต้องมาติดตามอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงหรือไม่นะครับนี่คือสรุปข้องข่าวคร่าวๆนะฮะของสุปข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเช้านะครับของวันที่27กุมภาพันธ์นะครับพบกับผมแอดมินเม้งนะครับ จากช่อง MJ Sport เราไปเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะครับนี่คือไม่ค่อยอยากจะได้ยินเท่าไหร่นะครับตอนนี้มันเป็นยุคใหม่แล้วนะครับถ้าใครผิดวินัยหรือว่าไม่อยากเล่นกับทีมชาติก็คงหมดอนาคตนะครับล่าสุดนะครับด่วนทีมเจ้าไทยจุดยู20ปีได้ถอดชื่อหนึ่งแข้งพ้นเทียมเหตุผลเพื่อผิดวินัยนะครับต่อชื่อออกจากทีมแล้ว เพจบุรีรัมยูเต็ดอะคาเดมี่ได้ถแถลงการนะครับว่าพิจารณาโทษทางวินยัยโดยทางทีมชาติไทยรุ่น,นอายุ20ปีนะครับได้พิจารณาการกระทําความผิดของน,อนายเซียร์รัตนย์นะฮะโผสีในเกมการแข่งฟุตบอลทยลีก3มเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคู่ระหว่างอสัมชัญยูเนเต็ดพบกับหัวหินมาราลิน่านะครับเอฟซี FC. ในเรื่องการเกมการแข่งขันนั้นมีเหตุทะเลาวิวาทนะครับทุนผู้ชมซึ่งจากเหตุการณ์ังกล่าวทําให้ทีมชาติไทยรุ่นอายุ2ี่ปีได้พิจารณาโทษโดยทำการถอดชื่อในเสียรัรอดในโพสีออกจากการเก็บตัวระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่5มีนาคมเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างของเยาวชนและการรักษาภาพลักษณ์ของทีมชาติต่อไปนะครับก็เชือดให้ดูเลยทีเดียวนะครับไปมีเรื่องนะครับไปชกต่อยเลยนะครับท่านผู้ชม ก็เรียกนะว่าต้องเอาออกนะครับโดยเอาออกแล้วนะครับก็ไม่ได้ติดทีมชาติไทยนะครับกันไว้ดีกว่าแก่นะครับมึงไหวผู้ใดสิเป็นนักเลงก็มึงไหวยัามาเป็นนักบอลนะครับยุคนี้ไม่มีแล้วนะครับที่บอลไทยไปมัวโลกบอลไทยไปมัวโลกนี่ไม่มีแล้วครับมิแต่บอลไทยไปบอลโลกได้ครับพไม่ไปนั่งเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับด่วนนะครับเอฟประกาศว่าทีมชาติไทยของเราเข้าร่วมการแข่งขัน w a f f นี่คือเป็นเรื่องที่น่าินดีนะเพราะเราจะได้มีประสบการณ์นะครับเอเชียฟุตบอลนะฮะได้ประกาศว่าทีมชาติไทยอยู่23ปีได้เข้าร่วมการแข่งขัน WAFF ยู23ปีแชมเปียนชิพ2024แล้วนะครับเดยสาพันฟุตบอลเอเชียตะวันตกนะครับหรือว่า WAFF ขอเชิญทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีเข้าร่วมการแข่งขัน WAFF ชุดยู23ปีแชมเปียนชิพ2024นะฮะ ในโครงการฟีฟ่าเดย์ในเดือนมีนาคมนี้ตัวเดือนนี้นะฮะจัดขึ้นในประเทศซาดิอาระเบียนะครับโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด8ทีมนะครับได้แก่4ทีมในเอเชียตะวันตกได้แก่ซาดิอาระเบียจอร์แดนอิรักสารัฐอาหรับอิมเรียดส่วนอีก4ทีมที่เชิญมาก็ได้แก่เกาหลีใต้ไทยของเรานะครับออสเตรเลียและทีมชาติอียิปต์นะครับโดยจะมีการจับสลากขึ้นนะฮะในวันที่3มีนาคมนะครับโดยแต่และทีมจะลงเล่นกันทั้ง3นัดนะครับ ก็ถือว่าเขายังให้เกียรติเรานะเอื่นไปพอไม่พี่น้อ,เองเขาก็ยังเกียรติเาขเายังเขาก็ยังให้เกียรติเท่าเด้พอไม่พี่น้องต้องคิดอย่างนี้นะครับไปเต็มที่เลยนะฮะส่วนรายการเนี่ยนะตอนแรกก็จะจัดกันแล้วนะครับแต่อ่เจอลเลือเลื่อนออกมานะครับก็มาจัดปี2024นะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเผยว่าโจนาธานเข็มดีถูกลิดรอยชื่อติดทีมทัพทั้งศึกชุดใหญ่เกมบูกับทีมชา้นเกาหลีใต้นะครับ หลังจากผลงานในการเล่นกับราชบุรีเอฟซีในช่วง4ี่เกมแรกของเล็กที่2นะฮะในศึกฟุตบอลหรือวอเทยลีชนะรวดเก็บไป12แต้มเต็มนะครับสำหรับราชบุรีเอฟซีด้วยฟอร์มการเล่นชนะนครปฐมยูเนเต็ด1-0ชนะขอนแก่นยูเนเต็ด1-0ชนะปอลิตเทโลเอฟซี1-0นะครับแล้วก็มาชนะอุทยานีเอฟซี1-0ล่าสุดนะครับโดยโจนาธานเข็มดีฮะ เป็นผู้ทำประตูชัยเป็นฮีโร่ให้กับทีมด้วยล่าสุดนะครับได้รับข้อมูลว่ามาซาทาไดอิจิเอะคุณซูทิมช์ชาไทยชุดใหญ่ได้ใส่ชื่อไปกับหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กนะครับในวัย21ปีเอาไว้ในลิร์รายชื่อที่จะติดทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลก2 0พ6รอบคัดเลือกโซนเอเชียโซนเอเชียนะครับที่จะพบกับทะนั่นเกาหลีใต้นะฮะเอาไว้แล้วนะครับหลังจากฟองกระเล่นของเราเตะรายนี้ทำได้อย่างเยดเยี่ยมอ่าแล้วก็ โดดเด่นมานในแนวรับคือโดดเด่นกว่าคนอื่น,นในแนวรับหลายคนนะครับโดยเสียฟุกนะครับธนวัฒนิติการจนาประธานสโมสรลาบรีเอฟซีก็ยังออกมานแสดงความคิดเห็นด้วยว่าเจนทีเคลมดีเนี่ยเก่งจริงนะครับมองว่าเป็นแข่งที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับและผู้ช่วยโค้ชทีมชาติไทยก็มานั่งดูฟอร์มกันเล่นนัดล่าสุดด้วยนะครับที่ลาบรีเอฟซีเนี่ย เอาชนะอุทัยธานีเอฟซีไปหนึ่งส่วนนะครับโดยสําหรับทีมชาติไทยของเราชุดใหญ่จะมีการประกาศรายชื่อกันในเร็วๆนี้นะฮะก่อนลุยศึกฟุตโบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับท่านผู้ชมรอบที่2กลุ่ม4ที่พบก,กับทีมชาติเกาหลีใต้2เกมนะครับเริ่มจากการบุกไปเยือนที่โซโเลดคัพสเตเดี้ยมก่อนนะครับวันที่21มีนาคมนะฮะแล้วกลับมาเปิดรังสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับในวันที่26มีนาคมนะครับเจอ2นัดนะครับ ฉะนั้นแล้วนะครับก็ดีใจด้วยแล้วกันที่กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งสําหรับโจนาธานเข็มดีนะครับส่วนจะได้เป็นตัวจริงนั้นก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับเพราะตอนนี้ท่านนั้นเอเลสดอลแล้วก็ท่านนั้นของพันสาเฮมิบูลกําลังจับคู่กันได้อย่างยดเยี่ยมนะฮะก็ถือว่าหลังจากที่โพสต์ประกาศว่าไม่อยากเล่นในเก็บทีมชาติไทยนะครับก่อนหน้านั้นชุดซีเกมที่ ไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้นะครับก็เป็นประเด็นดราม่ากันช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้กลับมาแล้วมีโอกาสแล้วนะครับต้องขอบคุณอิชิอิด้วยที่เขานั้นให้โอกาสนักเตะทุกคนนะครับใครโชว์ฟอร์มดีก็ดึงมันติดนะครับต้องพิสูจน์ตัวเองนะฮะต่อไปอย่าทาซีซัวอีกนะครับเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันหน่อยนะครับล่าสุดนะครับสตาฟทีมชดวินามนะครับออกมาให้สัมภาษณ์หรือว่าเปิดเผยความแตกต่างระหว่างไทยลีกกับ ศึกวิลีกของเวียดนามนะครับนั่นก็คือเลืองส่วนเสืองนะครับซึ่งเป็นนักฟุตบอลชาวเวียดนามที่มีโอกาสมาค้าแข่งในไทยลีกนะครับโอ้โหหายากนะที่แข้งเวียดนามจะมาค้าแข้งในไทยนะครับหลังจากที่ได้ยามมารุ่นทีมบุรมยูนเต็ดด้วยการยืมตัวนะครับจนถึงปีออขออภยัยยืมตัวมานะครับตั้งแต่ปี2 0 1 9นะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่เขาไม่สามารถแจ้งเกิดกับทีมได้จึงต้องเดินทางกลับประเทศเวียดนามแล้วโดยมา คาแข่งเป็นแค่4เดือนเท่านั้นเองนะครับไม่ผ่านถึงแม้ว่านักเตะในวัย28ปีผู้นี้นะฮะจะมีประสบการณ์ลงเล่นเพียงแค่ช่วงสั้นๆกับบุริลัมแต่เขาก็ตระหนักถึงคุณภาพของลีกและนักเตะไทยเป็นอย่างดีนะครับและล่าสุดก็ได้ออกมาแสงความคิดเห็นได้เปรียบเทียบเลยนะฮะระหว่างไทยลีกกับวีลีกนะครับโดยมองส่วนตัวของส่วนเจืองเนี่ยคิดว่าวีลีกไม่ได้ตามหลังไทยลีกมากนักน,นะครับแต่ยอมรับคุณภาพของนักเตะ ก็เป็นรองอทีมในศึกไทยลีกเนื่องจากนักเตะไทยมีความกล้าหาญเลือกเย็นมากกว่านักเตะเวียดนามนะครับแต่มองว่าลีกนั้นไม่ได้แตกต่างกันนะครับโดยรอบไทยลีกไม่ได้เหนือกว่าวีลีกมากนักขณะที่นักเตะไทยกับนักเตะเวียดนามก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือนักเตะไทยกล้าเล่นมากกว่านักเตะเวียดนามเพราะพวกเขานั้นผ่อนคลายและเลือกเย็นอยู่เสม,มอเมื่อเวลาอยู่ในสนามนะครับ สโมสรไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีพวกเขาจัดกิจกรรมมากมายเพื่อช่วยเียมให้มีความเป็นมืออาชีพและใกล้ชิดกับแฟนบอลมากขึ้นส่วนตัวผมคิดว่าทะลี่ยังคงนำหน้าเราอยู่แต่ไม่ได้ไกลามากนักอย่างไรก็ตามถ้าเรายังไม่ลงมือทำอะไรช่องว่างก็ยิ่งห่างๆไปเรื่อยๆสําหรับเลืองส่วนเจืองนะฮะลงเล่นกับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดไปทั้งสิ10เกมนะครับไม่น้อยเลยทีเดียวก็ททำได้หนึ่งลูกจากการยิงวิกิทใส่นักรรัฐเริมามดดาดาเอฟซี จนได้รับบวชให้เป็นประตูสุดสวยในไทยลีกในเดือนนั้นไปครอบครองนะครับก็มาค้าแข้งเพียงแค่4เดือนนะครับก็สรุปแล้ง่ายๆนะครับไม่ผ่านนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับสำหรับบุรีรัมก็ออกมาพูดนะครับนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่27กุมภาพันธ์นะครับเนื้อหาข่าวฟุตบอลไทยมีทั้งเช,ช้าเชงเย็นนะครับอย่าลืมติดตามไปกับ MJ Sport กับแอดมินเม้งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ